การแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยที่จังหวัดกาญจนบุรีปิดฉากลงอย่างราบรื่นนะคะพร้อมกับเงินหมุนเวียนในพื้นที่หลายล้านบาทส่วนเจ้าภาพครั้งต่อไปเป็นนครราชสีมาค่ะร้อยโททศพลชัยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่16หหรือว่าเมืองการเกมส์ โดยมีดรนิวัตรลิ้มสุกนิรันอธิบรีกรมพระราึกาพร้อมด้วยนายสมเกียรติริยากุลนันรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมารวมทั้งตัวแทนนักกีฬาทั้ง11ชินิดกกีฬาที่จัดชิงชัยเข้าร่วมในพิธีปิดนะคะซึ่งจัดที่สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรีหรือว่าสนามกลีบบัวนั่นเองค่ะ บรรยากาศก,ก็เป็นไปอย่างเรียบง่ายค่ะแล้วก็จากนั้นจะมีพิธีส่งมอบธงประจำการแข่งขันให้กับเจ้าภาพครั้งต่อไปที่นครราชสีมาจะรับหน้าเสือจัดในปีหน้านะคะสำหรับภาพรวมของเมืองการเกมส์หลังชิงชัยมาสี่วันกรมพัฒศึกษาได้ขอบคุณเจ้าภาพกาญจนบุรีทุกภาคส่วนรวมทั้ง77จังหวัดที่เข้าร่วมทําให้ผ่านพ้นไปอย่างราบรื่นดีเยี่ยมค่ะได้เห็นรอยยิ้มของกลุ่มผู้สูงวัยมาร่วมกันทํากิจกรรมเล่นกีฬาเสริมสร้างสุขภาพกายใจ ส่วนเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะถือว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยนะักกีฬาไม่มีใครได้รับบาดเจ็บค่ะสะท้อนให้เห็นว่ากีฬาการออกกําลังกายและทํากิจกรรมนนทนาการอย่างสม่ําเสมอมีส่วนสําคัญมากช่วยให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงขณะที่เรื่องของเศรษฐกิจนะคะเกือบ7,000คนที่เดินทางไปยังกาญจนบุรีบรรยากาศในพื้นที่ทั้งโรงแรมที่พักร้านอาหารคึกคักมากค่ะช่วยให้มีเงินหมุนเวียนในพื้นที่หลายล้านบาท สำหรับเจ้าภาพของการแข่งขันครั้งต่อไปนะคะครั้งที่17ในปีหน้าเป็นคิวของจังหวัดนครราชสีมาจะหวนกลับมาจัดรายการนี้เป็นครั้งที่2ต่อจากปี2556กำหนดชิงชัย11ชนิดกีฬาค่ะส่วนช่วงเวลาแข่งขันน่าจะเป็นเดือนมิถุนายนปี2568